สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเป็นการดูดวงความรักช่วงวันที่15ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็แบบตะวันตกดูได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสถานะคนโสดนะคะความรักชาวสิงห์คนโสดจะเป็นยังไงบ้างแฮงแมนค่ะ5ไม้เท้า10ไม้เท้า Knight of Pentacles นะคะแล้วก็9เหรียญ นะคะสำหรับคนโสดดูแล้วเนี่ยคุณพยายามที่จะแฮปปี้กับตัวเองมากกว่าโฟกัสไปที่สถานะโสดของตัวเองก็คือเหมือนกับว่าพอใจที่จะอยู่จุดเนี้ยแฮงแมนมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะ Knight of Pentacles แต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจคุณนะคะบวกกับว่าสถานการณ์หลายๆอย่างคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยเป็นโสดอะดีที่สุดไม่ต้องมีภาระไม่ต้องอะไรเยอะแยะหรือว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าหลายๆสิ่งคุณแบกอยู่มันก็เยอะแล้วถ้ามีคนรักหรือมีใครเข้ามาคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นภาระเพิ่มเข้ามาอีกนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคนที่เข้ามาสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะคะคนที่เป็น Knight of Pentacles เนี่ยlovers 5ถ้วย high princess นะคะเขาแอบชอบคุณนะเขารู้สึกดีๆกับคุณแต่เขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกออกมาแต่แสดงออกไปในลักษณะของความเป็นมิตรภาพที่ดีแต่ในมิตรภาพที่ดีที่เขาเข้าหาเนี่ยเขาแฝงไปด้วยความรู้สึกดีๆกับคุณเป็นไพ่ของ lovers นะคะก็10ถ้วยเขาอยากเติมเต็มให้คุณแล้วเขาก็อยากได้รับการเติมเต็มจากคุณเหมือนกันเขาอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อยากคุยกันไปเรื่อยๆมองไปถึงการคอมมิตเมนต์เลยแต่ฟีลลิ่งเหมือนกับว่าสถานการณ์เขารู้แล้วว่า50 50สำหรับคุณน่ะเขาก็พอจะดูสถานการณ์ออกเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณมันขนาดไหนกันนะคะชาวสิงห์ Justice นะคะเจ็ดดาบแอบชอบอยากบอกอยากทำทุกอย่างนะคะอยากทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครองใจคุณอยากจะบอกออกไปแต่ก็ยังลังเลอยู่นะคะดีไม่ดีเขาอาจจะตัดสินใจบอกความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้รู้ด้วยซ้ำแต่จะบอกแบบอ้อมๆนะคะไม่ได้พูดโดยตรงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่สวยน่ารักถ้าเป็นผู้ชายก็คือหล่อไม่ว่าเพศใดก็คือเหมือนคุณนะดูดีมากๆในสายตาเขาแล้วเขาหลงเสน่ห์คุณในจุดนั้นนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าคุณอยากจะโสดก็ตามนะคะเรามาดูความรู้สึกเดวิลอ้าวแล้วจริงๆก็รู้สึกดีนะคะเอซับมอนจริงๆอ่ะก็รู้สึกดีแต่เหมือนข้างในอ่ะข้างในมันกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะเอายังไงนี้นะคะคุณน่าจะมีพันธนาการกับอดีตที่ยังไม่ได้ตัดขาดนะคะเดวิลมันไม่เชิง เป็นในลักษณะของการติดต่อคนเก่าหรอกมันเป็นลักษณะของความรู้สึกนั่นแหละนะคะจะเป็นยังไงต่อไปด้านคนโสดด้านคนโสดนะคะ Queen of Pentacles 5ดาบเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเก่าๆนะคะ2ถ้วยคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีและเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณคุณก็ต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมมาเป็นชาร์ลอตสับสนลังเลจะเปิดใจให้เขาดีไหมหรือเราจะอยู่อย่างโสดๆอย่างนี้ดีนะคะ The Fool Queen of Cups นะคะนั่งแบบเป็นราชินีเลยค่ะสวยๆหล่อๆกรุบๆนะคะเดี๋ยวมีคนเข้ามาแต่แค่อดีตบางอย่างที่มันยังมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณอยู่บ้างนะคะอยู่บ้างให้ความรักค่ะแพชชั่น you deserve love นะคะแล้วก็เฟลิร์ตค่ะคนโสดนะคะ
โปรยเสน่ห์ไปได้เลยนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาแน่นอนอ่ะไม่รู้สีไพ่มันขึ้นมาชัดขนาดนี้นะคะแพชชั่นเป็นคนที่ถูกคุณเองก็ถูกใจแต่อยู่ที่คุณจะเปิดใจเขาดีไหมเพราะคุณค่อนข้างสับสนว่าคุณจะอยู่กับตัวเองเป็นโสดไม่ต้องมีภาระสบายใจหรือคุณจะเริ่มใจอ่อนเปิดใจให้เขานะคะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะและอย่าลืมว่าคุณก็คู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆนะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแหละที่จะมีคนเข้ามานะคะโอเคคนสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์คนมีคู่นะคะชาวสิงห์เป็นยังไงบ้าง8ดาบ Page of Cup นะคะ6ดาบ Empress แล้วก็6เหรียญเรื่องราวของความไว้วางใจในความสัมพันธ์นะคะคุณระแวงหวาดระแวงทั้งความคิดและความรู้สึกกับคนรักของคุณนะคะขาก็ข้างหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณอยากจะทดสอบอะไรเขานะคะว่าเขาจะแคร์คุณหรือเปล่าว่าเขาจะแบ่งเวลาหรือจะแบบให้ความสัมพันธ์กับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ชัดมากเลยในเรื่องของความไว้ใจมันไม่เหมือนเดิมนะคะในที่นี้น่าจะมีในลักษณะของถ้าไม่ใช่คนก็จะเป็นงานนะคะที่เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเพิ่มนะจริงๆนะอากาศร้อนทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะคะคนรักล่ะสถานการณ์เป็นยังไงเดอะมูนค่ะ2ถ้วย8เหรียญ View of Fortune 8ถ้วยนะคะสถานการณ์นะเขาอยากให้มันพัฒนาไปดีขึ้นเขาอยากที่จะทุ่มเทเขาให้ความสำคัญนะคะแต่ทำไมมันเป็น8ถ้วยล่ะให้ความสำคัญแล้วมันไม่ดีขึ้นทุ่มเทเหมือนทุ่มทิ้งเริ่มเหนื่อยกับความสัมพันธ์พยายามจะให้ดีขึ้นนะอยากจะใช้เวลาด้วยนะคะอยากจะแก้ไขอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะ We of Fortune คือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนะคะการพัฒนา8เหรียญคือการทุ่มเทในความสัมพันธ์ The Moon โอเคคุณเป็น8ดาบเขาเป็น The Moon นะคะคือสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีในเรื่องของความรู้สึกความไว้ใจเขาพยายามที่จะพรูฟตัวเองพยายามพิสูจน์ตัวเองแต่เหมือนกับว่ามันจะไร้ประโยชน์หรือเปล่าคุณเป็น6ดาบเขาเป็น8ถ้วยต่างคนต่างหันหลังไปนะคะก็ต้องมาดูกันที่ความรู้สึกไพ่สลับกันได้นะคะสถานการณ์ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณ4เหรียญ3เหรียญ10ดาบไพ่เดธสเตรนท์ค่ะเขาเหนื่อยเขากดดันเขาตึงมากๆทั้งสถานการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่เขาเหมือนกับว่าพยายามจะยื้อพยายามจะคุยแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะจนเขารู้สึกว่าโอเคถ้ามันจะจบก็จบได้ในความรู้สึกของไพ่ที่มันขึ้นมานะคะถ้าสถานการณ์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันเกิดไปในลักษณะนั้นแล้วถ้ามันจะจบในฝั่งของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าโอเคได้ถ้าจะจบก็ได้แต่แค่มันเป็นฟีลลิ่งของความตึงความสุขพยายามจะสร้างแต่เหมือนกับว่ายิ่งแก้ยิ่งแย่นะคะสเตรนยิ่งแก้ยิ่งแย่มันยากที่จะรับมือสำหรับเขาทีนี้คุณล่ะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา4ดาบค่ะ Queen of Wands นะคะ Judgment ค่ะ5เหรียญแล้วก็ Tower ไพ่ของการตัดสินใจนะคะ4ดาบควรจะนิ่งคุณอยากที่จะคิดคุณอยากที่จะพักไม่อยากรับรู้อะไรแล้วนะคะเหมือนกับว่าจะแก้ยังไงมันเหมือนเรารู้จุดของมันแล้วอะบางคนนะไม่ได้บอกว่าทุกคู่จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันก็เป็นไพ่โดยรวมนะมันไม่ใช่ไพ่ดูดวงส่วนตัวของใครนะคะส่วนตัวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะมันก็จะเจาะจงไปได้ชัดกว่าอันนี้เป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นจากสถานการณ์และความรู้สึกนะคะ
ต่างคนต่างรู้สึกว่ามันถึงขีดจำกัดของมันแล้วคือถึงขีดสุดของมันแล้วเนาะอ่ะทีนี้เราดูซิว่ามันจะยื้อได้หรือเปล่าสำหรับความสัมพันธ์นี้6เหรียญ7เหรียญ5ถ้วย King of Swords 4เหรียญ Temperance Page of Wands ถามว่ายื้อได้ไหมมันมีทั้งฟีลลิ่งของความรักที่มันไม่ได้เต็มเหมือนเดิมพยายามที่จะใส่เข้าไปเป็น2ถ้วยเมื่อสักครู่หรือเป็น view of fortune ของเขาก็ตามแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ give up นะคะสถานการณ์ยังคงดูลาดราวดูหลายๆส่วนหลายๆปัจจัยในความสัมพันธ์นะคะแต่เหมือนกับว่ามันค่อนข้างยากเลย5ถ้วยไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดไปเดี๋ยวหาว่าไปแช่งอีกนะคะให้ความรักค่ะKeep an open mind นะคะเปิดใจค่ะและเปิดใจในการดูคลิปด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคุณดูนอกจากเปิดใจในความสัมพันธ์ของคุณแล้วคุณต้องเปิดใจในการดูคลิปด้วยว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะเพ attention to the red flag ค่ะ release your ex นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์ energy ของตัวเองและของความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นี้มันจะมีสัญญาณบางอย่างที่คุณจะต้องไปนั่งสังเกตดูนะคะเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะจะให้ตอบตรงเป๊ะๆในคลิปอะมันก็ได้แต่มันเป็นการพูดโดยรวมซึ่งเหมือนหวางแหอ่ะค่ะมันก็โอกาสที่จะตรงมันก็เยอะนะแต่อันนี้ไม่อยากที่จะทำอย่างนั้นไงคะนะคะก็พูดไปในลักษณะนี้แหละตรงๆเนาะโอเคค่ะสำหรับคุณมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ9ถ้วย Emperor The Moon ค่ะ Justice Ace of Swords คุณอาจจะเลือกที่จะตัดสินใจเปิดอกเปิดใจคุยกับเขาเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มันเป็นฟิลของ The Moon นะคะสถานการณ์ที่เราอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงรอยกันหรือไม่ค่อยแฮปปี้ในความสัมพันธ์รู้สึกผิดหวังในตัวเขารู้สึกผิดหวังในสถานการณ์ในสิ่งที่เราคาดหวังต่างๆในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ค่อยได้รับการใส่ใจจากเขาเท่าไหร่แล้วตัวเขาล่ะ4ไม้เท้า5ไม้เท้านะคะ8ถ้วยไพ่เดชเปิดใจคุยไปโอกาสจบก็สูงแต่ต่อให้เราไม่เปิดใจพูดสุดท้ายแล้วเหมือนสถานการณ์ของเขาคือมันเป็นอะไรที่สุดทางแล้วค่ะมันตันหมดแล้วยิ่งคุยนะคะถ้าไม้เท้าของเขาคือคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างคิดความคิดไม่ตรงกันนะคะแล้วเป้าหมายของเขาก็ไม่ตรงกับเรา4ไม้เท้าเขาน่าจะมีใครอีกคนหนึ่งอยู่นะคะหรือคบอยู่นั่นเองเนาะต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกบ้างที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเอาจริงๆแล้วอะเอาจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไง Ace of Wands 2ดาบค่ะเขามีตัวเลือกมาโดยตลอดค่ะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะคะที่ผ่านมาถามว่าเขารู้สึกยังไงรู้สึกดีกับคุณนะมันไม่ได้มีไพ่ของการหลอกลวงหลอกหรือว่าเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เขาก็คิดที่จะเริ่มต้นกับคุณเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกแต่เนี่ย view of fortune เขาคิดที่จะ commitment นะแต่ไปมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุยไปคุยมาความคิดเราไม่ตรงกันความเห็นเราไม่ตรงกันต่างคนต่างคิดเราเหมือนกับว่าคุยไปคุยมาแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะมันก็ไปต่อได้ยากนะคะแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอซอฟเพนดัคเคิลส์นะคะ7ไม้เท้าเอซอฟเพนดัคเคิลส์คุณรักเขาคุณอยากเริ่มกับเขาเนี่ยทักความมั่นคงคุณมีอะไรคุณให้เขาหมดหมายกับว่าให้เขาให้เขาได้มีความสุขแล้วคุณก็มีความสุขเช่นกันนะคะแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนเราต่างคนต่างรู้อะต่างคนต่างรู้ว่าอีกคนนึงมีตัวเลือกนะคะในจุดนั้นจะเป็นยังไงต่อไป
levels นะคะ temperance the fool เลือกที่จะปลดล็อกตัวเองแล้วเดินออกมา knight of cup นะคะยื้ออย่างไรอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วจากที่เคยคลิกก็เริ่มรู้จักมากขึ้นเริ่มได้คุยมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนนั้นที่คาดหวังอุ๊ยขอโทษค่ะที่คาดหวังหรือที่คิดเอาไว้นะให้ความรักคงจะเป็นคนนี้ release your ex นะคะโอเคคุณจะต้องคิดว่านะคุณอาจจะต้องเคลียร์ energy สำหรับคนนี้อะหลังจากคนเนี้ยคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ที่เป็นคนที่ใช่คือคนที่ใช่ในชีวิตเรามันไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะคะเลิกจากคนนี้ไปมันยังมีโอกาสได้เจออีกคนบนโลกนี้มีเท่าไหร่ถูกไหมฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวที่เราคิดว่าโอเคเขาใช่สำหรับเราละเขาคือที่สุดของเราละจริงแล้วมันไม่เสมอไปมันเป็นคนที่ใช่ในช่วงเวลาหนึ่ง มันมีหลายบริบทนะคะสำหรับความรักของชาวสิงห์ในรอบนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงเวลาที่เป็นมองอย่างนี้แล้วกันว่าเราสูญเสียเพื่อที่จะเราจะได้อะไรที่ดีกว่านี้เข้ามาเนาะมองอย่างนี้เนาะโอเคค่ะคลิปของชาวสิงห์ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ